หมุนนะครับกลับมาดูไฟล์ที่มันจะได้คลิปเวลาที่เราทำงานเกี่ยวกับซูมนะฮะอันนี้เป็นเห็นว่าสโลว์แล้วก็มาคลิปที่เมนูสายแรกนะฮะที่มีการนำเข้ามาเล็กๆนี่เกิดเราต้องการจะเปลี่ยนที่อยู่ในหมวดของวิดีโอเราทำงานกับไฟล์ที่เป็นซูมทั้งคู่นะมีเพลย์ดูอยู่ร่วมกันตรงซ้ายว่าอย่างเงี้ยเวลาทำงานครอปตรงซ้ายบนถูกไหมครับในหมวดของซูมอินนี้เราใช้ในกรณีที่เราต้องการจะสร้างจุดหมุนใหม่ให้มันอยู่เหมือนจะโฟกัสหมายถึงว่าเพ่งอย่าหาความสนใจไปที่ครอปต่อมันทำไม่ได้ตัวเนื้อหาเพราะมันอยู่ได้ทีละจุดหมายถึงว่าการของวิโอเอฟเฟคต์ฟอร์มครอบการซูมฟอร์มที่เรามักถ่ายเก็บมาเยอะๆครั้งเดียวก็ใส่ซูมถ่ายซูมมาทุกคนแหละครั้งก็จะมีการวิโอเอฟเฟคต์ข้างบนเราก็มาดูว่าจะทำไงให้มันมีความอะไรน่าสนใจหลังจากผ่านมาแล้วปุ๊บใช่ไหมฮะก็มาดูนี่เริ่มซูมตรงนี้เราเพราะมันแสดงหมดอะไรที่เริ่มซูมมาใส่ผ่านจะซูมบอกว่าอยากให้เราจะตัดมันออกเป็นชิ้นๆครับสองคลิปตัดออกเป็นชิ้นนะตรงนี้ฮะมีด้วยการใช้เครื่องมือเห็นไหมตัดมันเหลือแค่นี้อันนี้มีแรกเลยที่จะตัดคือจุดที่มันนิ่งขวาขึ้นมาแล้วใช่ไหมนิ่งนานมากนะฮะถึงตรงนี้เราไม่รู้หรอกตอนถ่ายซูมก็ถ่ายซูมนี่เขาเรียกการแล้วคลิกขวารู้สึกว่ามันนิ่งแล้วเริ่มซูมตรงนี้เอาละผมจะตัดตรงนี้เลยใช้เครื่องมือเลเซอร์ถูตัดเนสปุ๊บมันจะบอกว่าเนสเนี้ยที่เวลาเท่าไหร่นั้นเราจะให้มันนิ่งเท่าไหร่จะเป็นคลิปใหม่ไปเลยที่เฟรมที่หนึ่งช่วงนึงแค่นี้เราจะได้ภาพนี้แล้วถูตัดเฟรมที่หนึ่งผมเช็คว่าเลฟดังนั้นตอนนี้เราสั่งครอปซ้ายครอปขวาก่อนมาถึงช่วงนี้ก็ใช้เลเซอร์ถูตัดนั่นหมายความว่าคุณสามารถลบมันบางส่วนออกไปจะได้แบบนี้ขึ้นมาลบตรงเนี้ยพอเราคลิกที่ left anchor คุณจะเห็นว่าตัว anchor point มันอยู่สแตนดาร์ดเลยเห็นไหมฮะจะเห็นว่าซูมมันจะกระตุกเห็นไหม anchor point นี้เออทำให้ซูมมันกระตุกอย่างนี้แหละครับหมายถึงว่าในเนี้ยถ้าคุณดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นไหมตึ๊กขึ้นมาทำให้มันกระตุกกันวิธีนี้ของผมภาพเป็นซีเควนซ์ใหม่เช่นเราจะเล่าเรื่องสามเรื่องผมจะกระตุกให้เห็นว่ามีรถอยู่ตรงกลางนี่คือวิธีการที่เราเรียกว่าทำพอคุณครอปภาพปุ๊บคุณบอกว่าที่เฟรมเนี้ยยังไม่ให้เห็นแล้วไม่ซูมมันกระตุกใช่ไหมคุณก็ต้องไปเซตที่โพสิชันใส่คีย์เฟรมให้พอดีกันนะฮะให้เรียนให้ถึงก่อนพอมาถึงนี้เราต้องการจะกำหนดดีกับแกนวายเพื่อทางขวาให้แกนวายมันมาย้ายแองเกิลก็ทิ้วให้เอาอะไรครับทำดีขึ้นแล้วคลิปตัดเลยครับคลิปนี้มาแจกไปแล้วทีมอัพเช่นคลิปที่ใช้คำว่าเพลงที่หนึ่งทีมอัพก็บอกว่าเฮ้ยเองจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้เลยหรือว่าสโลว์ซูมมูฟแล้วเมื่อดำเนินไปถึง1 2 3ต้นซึ่งยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะตัดเข้ามาวิธีการคัดเลือกง่ายๆหนึ่งเรามีภาพที่นิ่งๆไปได้สัก10เฟรม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่มาทำอะไรไม่ใช่แล้วตัดนี่เดี๋ยวว่าในเรื่องของการทำสติลซูมนะครับขาดในเมาส์นี่มากเลยทำไงให้มันดูน่าสนใจจะได้ภาพนี้การตัดง่ายๆเนี่ยคือเราที่เป็นที่ว่างสิบเฟรมเนี่ยริปเปิลดีลิทเห็นไหมฮะซูมที่ยาวๆเราสามารถทำแต่ให้รู้ว่าในสิบเฟรมเนี่ยมีภาพลงมาแองเกิลพอยต์ให้กับตัวคลิปนี้ครับให้อยู่ทางขวาเห็นป่ะแล้วมาต่อใช้อะไรครับอยู่ทางขวาก่อนคีย์เฟรมโพซิชันร่วมกับครอปภาพที่สองแบบเดียวกันเลยฮะแต่คราวนี้เราเซตไว้ซ้ายกับขวาให้มันดำเนินการมาบนเวลาเดียวกันลองทำดูตอนนี้ผมเซตตัวนี้เป็นเราจะให้มาดูช่วงจังหวะที่มันเข้ามันก็สื่อความหมายได้เหมือนกันแหละว่าเฮ้ยเราโฟกัสที่ท่าเลสติ้งเอามันจะเกี่ยวข้องกับเลเอาท์คู่คุณจะได้จุดนี้ขึ้นมาลองขยับดูเลยฮะนี่ปึ๊บขาดเอกเมื่อขยับได้แล้วทำไมครับถูกไหมพอเลื่อนเข้ามาปุ๊บให้กำหนดคีย์เฟรมล่างใช่ไหมฮะว่าจะให้ออกไปกี่เฟรมตัดก่อนอย่างเช่นตอนนี้ให้รู้สึกว่าเหมือนการเราทำสเกลใหญ่ๆแต่จริงคือการซูมเพราะว่าเฟรมนี้อันนี้แต่ฮะข้างหลังมันมีการแฉกคุณก็บอกว่ามันดูปึ๊บตัดจากซูมที่ถ่ายมายาวๆ10เฟรมแล้วตัดให้มันเป็นลักษณะนี้เอาโปรเจกต์เอาภาพอื่นมา5 9 7 10เฟรมที่ว่า12 12เฟรมครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงของ25ก็12เฟรมอย่างเงี้ยง่ายๆที่12เฟรมเนี่ยให้ anchor point ทําไมให้กําหนดคีย์เฟรมตัวนี้เห็นมั้ย anchor point จะปกติแล้วพอพ้น12เฟรมออกไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12ก็กําหนดทําไมครับอันนี้โลเคชั่นยืดออกมาได้ใช่ไหมแองเกิลพอยต์แล้วก็มากำหนดโทษทีฮะโลเคชั่นนั่นแหละมาที่12เฟรมก่อนนะฮะเข้ามาทางขวาไม่ได้กำหนดที่แองเกิลพอยต์นะฮะรู้สึกว่ามันมีการโลเคชั่นคุณก็12เฟรมนี้นะครับให้ใส่คีย์เฟรมดิสโซลครับที่ไม่ทำดิสโซลไฟที่ซูมมารวม12เฟรมที่คลิปนี้นะฮะวางอยู่บนมันนำเสนอบนเวลาเดียวกันเพราะมันต้องวางบนไทม์ไลน์ก็บอกให้ตรงเดียวกันทับกันอยู่ถูกไหมแต่เราแบ่งพื้นที่ของวิดีโอออกมานิดนึงก็ได้บอกให้ใช้คำสั่งเหมือนเดิมครับครอปที่เอฟเฟกต์เอาตัวที่2ขึ้นมานะฮะใส่ครอปเข้าไปนี่เห็นไหมแต่คราวนี้เราก็บอกว่าริปเปิลคุณช่วยเงี้ยเข้าซ้ายก็จริงแต่ออกขวาได้ทำสัดส่วนแล้วเข้ามาทางมุมซ้ายบนเลฟเลื่อน
33มุมซ้ายบนมุมซ้ายบนเลื่อนจะให้มันสามารถออกขวาได้ติดกับการทำเนสติ้ง33มันทำเนสขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่โพสิชันตัดเบสิกก็ได้ภาพนี้ก่อนมาต่อวันนั้นตรงนี้แหละฮะตรงคลิปที่แกน X มีอะไรครับหรือ5 4โรเทชันอยู่นะแกน X จะต้องจะให้อยู่ทางไหนทางซ้ายเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมฮะจาก0ตรงนี้เราก็นำคลิปนี้เข้ามาต่อ30คลิปถัดมาไม่ทัน3เข้ามาต่อนะฮะ30โดยคลิปถัดมาที่เข้ามาต่อนะครับก็ใส่โรเทชันเหมือนกันถูกป่ะปรับแองเกิลพอยต์ก่อนสเกลคีย์เฟรมนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ทำอะไรก่อนถูกไหมทำอันนี้ให้มันใส่คีย์เฟรมให้กับโพสิชันเหมือนมีการซูมให้มันถูกต้องแล้วตำแหน่งเมื่อตอนฟินิชตอนสิ้นสุดมันอยู่ตรงนี้หมุนกลับเข้ามาคีย์เฟรมทั้งหมดกลับมาที่ปกติแต่ตอนนี้อยู่ที่3ที่ปกตินี้ถ้าคุณซูมเข้าไปนะฮะบอกแกน X เห็นว่ามันขยับเข้ามาสิ้นเฟรมนะดูนี่ฮะสเกลให้กับตรงนี้ก็ต้องเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้ตำแหน่งครบเนี้ยจะต้องอยู่ที่ครบปุ๊บอยู่ที่ไหนพอเดินทางไปจนจบอยู่ที่โรเทชันที่ครบเหมือนกันที่นี่เห็นไหมฮะที่หมุนนี่เวลาเดียวกันเลยยังไม่ได้ปรับเดินเวลาเดียวกันแล้วก็ปรับให้ภาพนี้ขึ้นมาเข้าใจไอเดียเนาะก็คือการสัมพันธ์กันเข้าใจไอเดียนะฮะโรเทชันมันสามารถเลื่อนจากข้างขึ้นมาบนขึ้นมาล่างก็ได้ครับแต่เป็นการประกอบโดยการใช้เทคนิคของการครอป110ใช่ไหมฮะแองเกิลพออยู่ขวาบนแล้วบอกโรเทชันให้ขึ้นอะไรครับครอปแล้วก็90 positionภาพต่อไปใช่ไหมต่อไปเออใช่อยู่90เหมือนสัปดาห์ที่แล้วแล้วมีราคาที่มันมีเนสเช่นเดียวกันฮะคุณก็หาคลิปที่แล้วเนสแล้วก็ย้ายแองเกิลพอยต์มาวางใส่แล้วจัดตำแหน่งโพสิชันให้อยู่ทางขวาใช่ไหมก็12เฟรมกันตำแหน่งอันนี้ออกอยู่ทางขวาทำไปเรื่อยๆ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ภาพที่3จากนั้นก็ทำอะไรต่อฮะแล้วก็ใส่โพสิชันให้มันเยอะลงมาโพสิชันที่เราใช้ง่ายๆเลยก็คือครอสที่โซ่ก็เป็นโซ่คุณก็เลือกคลิปฮะนี่ฮะเลือกคลิปทุกอันที่คุณตัดไว้ฮะกดชิปเลือกก็จะเกิดคีย์เฟรม2อันนะเวลาเล่นก็จะเกิดภาพนี้เกิดขึ้นผมไม่สับสนนะแล้วใส่ทานซิก็จะเห็นในงานโฆษณาน้ำยาบ้วนปากเอฟเฟกต์จะเห็นว่าวิดีโอทรานซิชันถ้าเกิดเล่นปกติเทียบภาพใส่ดูคำว่าดิโซมันจะมีคำว่าครอสผมก็ได้ภาพที่3ซึ่งเป็นภาพที่3ก็จะเอาสีฟ้าที่หมายถึงขวามาซ้ายก็ได้เป็น default จะบนลงล่างก็ลองเลือกทุกคลิปแล้วคุณสามารถกดชิปดีไปที่กดชิปแล้วตัวดีมาบางทีทำให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันนะกดชิปแล้วตัวดีปุ๊บมันจะใส่ให้โดยความยาวของมันเนี่ยจะประมาณ1วินาทีใช่ไหมแล้วมีการใช้สมมุติเราไม่ได้ปรับอะไรเลยเราลองดูใช้ย้ายมันกำหนดแองเกิลพอยต์ตัวแรกนี่ไม่เอาตัวแรกก่อนตัวไหนไม่เอาก็ลบเห็นไหมจะสลับไปเรื่อยๆเข้ามาไม่ใช้คอร์ดิโซ่ไหนก็ได้คลิกตัวคอนเนสเข้าไปทำเนสเข้าไป x กับ y นี่เราใช้ทรานซิชันแบบ2แต่ตัวอื่นก็จะเป็นดูนะครับมันก็จะให้ภาพอย่างนี้ y เห็นไหมฮะภาพมันจะบึ้บ x ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะไฟล์ที่ส่งให้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือไฟล์ที่ชื่อว่า slow เมื่อ finish ต่อกันเซตตอน slow สูงสิ้นสุดตัวที่มันยาวไปหรือสั้นไปตัวนี้มันยาวไปเรื่องครอปก็คือการปรับการตัดตัวนี้หรือว่าการคลิกที่ตัวคลิปเลยการตัดต่อเลยวิธีการที่ผ่านมาเลื่อนซูมคลิกที่ตัวคลิปเลยเซตคีย์เฟรมให้กับโพสิชันตัวนี้ให้ได้เยอะไปผมเดินไปดูคีย์เฟรมโพสิชันบอกแกน X ให้หรือมาคลิกที่ตัวคลิปตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วมาดูที่ตัวบนก็ได้ขยับอย่างนี้เคาะเข้ามาปุ๊บที่เส้นบนเป็นการปรับทรานซิชันให้แม่นยำหรือคลิกที่ตัวนี้แล้วบอกอันนี้เยอะไปมาปรับที่ตัวบนปรับเวลาโดยใช้มือเนี่ยฮะไม่ต้องป้อนตัวเลขมาฮะลดมาคลิกที่ตัวนี้ปรับคอร์ดดิโซที่เอฟเฟคคอนโทรลตัวบนนั้นวิดีโอของแต่ละคลิปไทม์เดียวกันแต่ว่าพื้นที่ถูกแบ่งจบเป็นลบใช่ไหมคุณจะได้คอร์ดดิโซมากกว่านี้ก็ได้ถ้าคุณมีเวลาทำหรือมีไอเดียจะทำคลิปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ได้มีทั้งเลื่อนมีทั้งสามารถโรลลิ่งก็คือปรับนี่โดยใช้เทคนิคครับขยับพื้นที่ให้มันอยู่ระหว่างคลิปเนี่ยเวลาเกิดว่ามันมีวิดีโอขึ้นมาอีก3มีการเชื่อมต่อไปอีกปึ๊บใช่ไหมฮะมีการเชื่อมต่อไปอีกชิ้นนึงโดยใช้เทคนิคของอะไรครอปกับจะมีดิโซพวกหนังโพสิชันหลังภายในอะไรพวกนี้ชอบใช้เช่นทำชิ้นเดียวนะฮะเป็นหลักการว่าทางห่างทุกคนได้3อันหรือยังอยู่ครับพอตัวอย่างอันนี้เป็นต้นเราได้ภาพครบ3อย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนภาพในเวลาเนี้ยเราไม่มีแท็กวิวใช่ไหมเราก็คลิกการเล่นการซูมแท็กเข้าไปผมจะถามว่าแอดวิดีโอใช่ไหมหรือคุณจะคลิกที่แท็กนี้ก็ได้แท็กระยะภาพห่างไปมากๆจะยิ่งชัดก็มันจะขึ้นมาให้หนึ่งอันจะยิ่งชัดเอาแค่อันเดียวพอนะครับเป็นหลักการว่าอันนี้ระยะภาพในระหว่างที่เราเล่สามอันนี้แล้วเราจะเปลี่ยนเทคนิคนี้ใช้กันบ่อยๆเปลี่ยนขณะที่อันอื่นยังเล่อยู่ด้วยในบนเวลาเนี้ยบนเส้นเวลาเนี้ยผมก็ใส่คลิปเข้ามาอีกคลิปหนึ่งนี่
เป็นภาพเล็กเห็นนะจะได้เห็นความแตกต่างถ่ายคลิปที่4ขึ้นมาใช้สลิปทูขยับเนื้อหาภายในคลิปนี่ฮะสลิปทูนี่คือมันจะเลื่อนเนื้อหาเห็นนะจากเดิมที่เป็นท้องฟ้าโดยไม่ต้องไปยืดขยายอะไรเห็นนะฮะมันจะเลื่อนมาสลิปทูตัวนี้นะฮะบอกอาจจะเอาตัวนี้มาแทนตัวไหนคุณก็เอามาทับในแท็กที่4แล้วก็เซตครอปเหมือนเดิมฮะเอฟเฟกต์ครอปถูกไหมครับพอครอปปุ๊บก็บอกเฮ้ยซ้ายทำสามเหมือนกันตัวเลขเดียวกันจะทำให้คลิปมันทำไมต่อกันสนิทขวาก็33เหมือนกันนี่เห็นไหมฮะตัวนี้มันจะมาบังตัวแรกเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ความเข้าใจคุณแล้วว่าเมื่อคุณเซตซ้ายขวาแล้วตัวล่างขึ้นมาพอสมบูรณ์ปุ๊บแสดงไปสักพักนึงไอ้เจ้าตัวนี้โพซิชันทำไมครับมันจะต้องไม่อยู่ตรงนี้ดิเห็นไหมจะอยู่ตรงไหนล่ะตัวนี้นะฮะตัวนี้จะต้องอยู่ด้านนอกใช่ไหมก็ใส่ keyframe position ไปตัวนี้นะฮะเฉพาะตัวกลางแล้วบอกแกน y บอกเฮ้ยเองอยู่ข้างล่างก่อนตัวนี้อยู่ข้างล่างพอแสดงออกไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเองจงทำไมขึ้นมาแทนที่ก็ได้มันมี2แบบคือขึ้นมาทับกับสัมพันธ์กันขึ้นดันมันออกถ้าขึ้นมาทับก็ง่ายๆก็เซตแกน y มานี่คือเรียกว่าขึ้นมาทับเห็นป่ะ5 2 5 4 0นี่ง่ายคือขึ้นมาทับเลยใช้วิธีนี้ก็ได้ขึ้นมาทับแต่ถ้าจะให้ดูดีมีชาติตระกูลต้องดันออกถูกไหมครับการดันออกคือทำงานสัมพันธ์กับ2คลิปคลิปนี้เราเซตเสร็จแล้วมันขึ้นมาทับเพราะนั้นเมื่อมันเริ่มขึ้นมาไอ้คลิปนึงก็ต้องเริ่มเลื่อนออกถูกไหมฮะเราก็เคาะนี่แล้วมาทำงานกับคลิปแรกใช้เครื่องมือเลือกใช่ไหมอย่ารู้ว่าคลิปไหนก็ปิดตาอนี่คลิปแรกอยู่ฮะก็คลิกที่ตัวนี้โดยเส้นเวลามันจะอยู่ตรงกันเส้นเวลาตัวเนี้ยมันจะเริ่มดันเข้าถูกไหมเราก็เซตคีย์เฟรมให้ฟิกไว้ก่อนกดที่ปุ่มนี้นะฮะ add all remove ดูให้เข้าใจ add all remove ตรงนี้นี่คือค่าเดิมเมื่อเดินหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14เฟรมจะต้องทำไมเพิ่มใช่ไหมเพิ่มตัวเลขอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองกลับ3 4 5 6 7 8 9 10เพิ่มตัวเลขลองดูนะฮะกลับนี้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าตัวเลขขึ้นคือขยับอ๋อต้องลดตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้4 5 4 1 5 4 0เนี่ยเปิ้ล5 4 0มา5 4 0ถ้าลดจะเป็นการดันขึ้นนะโอเครู้แล้วนั้น5ตรงนี้5 4 0เมื่อขยับตัวนี้ขึ้นมาต้องเป็นออกเราไม่รู้ว่าออกเท่าไหร่หรอกเราต้องเพราะห้าสี่ศูนย position 4 7อันนี้ลงมาพอลงมาเสร็จอันนี้จะดันขึ้นตัวนี้5 4 0ตัวนี้ต้องลบขอโทษนะลบตัวนี้ขึ้นปุ๊บสมมุติบอกว่า0ลองเพลย์ดูงงนะมันไม่ง่ายเหมือนอัปเตอร์นะอัปเตอร์มันจะเป็นคีย์เฟรมที่อันนี้ขึ้นมาปุ๊บอ
540ก่อนพอ540จากนี้ไปจนถึงนี้จะนิ่งพอนิ่งปุ๊บตัวนี้ดันออกเห็นไหมฮะมันก็จะเลื่อนออกไปด้วยเห็นไหมมาที่คีย์เฟรมคีย์เฟรมนี่คือ0ผมบอกไม่เอา0เอาลบไปอีกลบไปอีก540เลยงั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะตัวล่างขึ้นมาดันตัวบนถ้าเราปิดตาตัวบนจะเห็นมันดันออกเห็นไหมฮะเพราะนั้นค่าตรงนี้540ก็ต้องเป็นลบ540เห็นไหมถ้าไม่มีตัวบนนี่มันก็จะเขาเรียกว่ามันมาสัมพันธ์กันครับเป็นเทคนิคที่ใช้กันในบนเวลาเดียวกันอ่ะคุณจะมีคลิปอื่นก็ให้มันมาดันก็ต้องใช้วิธีนี้คือการเซตคีย์เฟรมทั้ง2คลิปเข้าด้วยกัน